ูซูโรค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกิ๊ฟคะพูดถึงเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะต้นอ้อเชื่อว่าหลายๆคนพอไม่ได้กลิ่นเริ่มมีความกังวลว่าเราติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเปล่าต้องถามคุณหมอกิ๊ฟเลยนะคะว่าสาเหตุของการที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นมีอะไรบ้างคะก็คือจากการที่เราจะได้กลิ่นใช่ไหมคะก็คือทางเดินหายใจเข้าไปเนี่ยมันต้องโล่งพอโล่งเสร็จแล้วตัวรับกลิ่นที่เป็นเส้นประสาทมันจะอยู่ฐานของจมูกข้างบนที่ติดกับสมองตัวรับเส้นประสาทก็ต้องดีแล้วก็ตัวแปรผลในสมองก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันกีดขวางทางเดินทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติลิสิดวงจมูกเป็นตันในจมูกสองข้างเลยทำให้อากาศเนี่ยมันไม่สามารถผ่านขึ้นไปตรงตัวรับได้อันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ได้กลิ่นหรือว่าเซลล์ตัวรับมันเสียตรงเซลล์ประสาทที่เกิดการรับกลิ่นเสียหรือว่าตัวแปรผลเสียเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้ผิดปกติทางเดินตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้ไม่ได้กลิ่นได้แต่ทีนี้ถามว่าโควิดนะมันใช่เพราะอะไรมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายเรายังไงส่วนใหญ่ทุกคนรู้จักแล้วว่ามันเป็นตัวกลมๆแล้วมีหนามๆใช่ป่ะคะค่ะก็คือพวกนี้มันจะไปจับกับเซลล์เราแล้วก็เข้าไปเหมือนกินอะเข้าถ้าอธิบายง่ายๆใช่เหมือนเข้าไปกินเซลล์เราแล้วทำให้เกิดผิดปกติของเซลล์นั้นแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วก็ไปติดเซลล์อื่นใช่ป่ะคะแต่ถามว่าอ้าวแล้วมันกินหมดเลยหรอค่ะส่วนใหญ่เซลล์ที่ถูกกินเนี่ยมันก็มักจะมีตัวรับเหมือนเป็นประตูที่มีลูกกุญแจเปิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเอ้าแล้วเซลอะไรในร่างกายเราล่ะที่มันมีตัวรับโควิดใช่ป่ะคะค่ะก็จะเป็นเซลล์ของทางเดินหายใจแล้วก็พวกลำไส้ทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นคนที่ติดโควิดก็จะมีอาการคล้ายๆทางเดินหายใจผิดปกติใช่ป่ะคะอย่างเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคออะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะหรือว่าท้องเสียแต่ว่ามีอีก2อันที่มีตัวรับอันนี้ด้วยก็คือเซลล์ของการรับกลิ่นกับการรับรสเพราะฉะนั้นเจ้าโควิดมันก็เลยไปติดที่ตัวรับของการตัวรับของการรับกลิ่นด้วยมันก็เลยทำให้มีการรับกลิ่นที่ผิดปกติได้ด้วยแล้วก็บางคนก็อาจจะเกี่ยวกับการรับรสด้วยแต่ยังไงก็ตามไม่ได้แปลว่าคนที่ติดโควิดทั้งหมดจะมีอาการไม่ได้กลิ่นเพราะว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยไม่รู้เรื่องเลยหรือเป็นเยอะจนถึงขั้นปอดมีปัญหาผิดปกตินู่นนั่นนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการไม่ได้กลิ่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นโควิดหรือคนที่ได้รับกลิ่นดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดโควิดเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุเนี่ยค่ะนั้นแบบนี้เราจะสังเกตตัวเราได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการได้กลิ่นอย่างนี้ก็คือเราอาจจะลองหาอะไรที่เราเคยได้กลิ่นแล้วลองมาเปรียบเทียบก็ได้อย่างเช่นสบู่หอมๆสบู่หอมๆว่าอ้าวเราเคยได้กลิ่นอันนี้นี่อันที่เราคุ้นเคยพอมาดมทีอ้าวไม่ได้กลิ่นแล้วใช่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันบางคนจะเอาพวกกลุ่มของเย็นๆซ่าๆมาเทสอะไรที่ซ่าๆอย่างเช่นแอมโมเนียเงี้ยอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของเส้นประสาทอีกอันนึงมันจะเป็นรับความเย็นๆอ่ะจะอีกแบบนึงแต่ว่ากลิ่นที่ว่านี่หมายถึงกลิ่นเฉยๆกลิ่นทั่วไปที่เราได้กินปกติแต่ว่าเทสพวกเส้นประสาทที่ใช่อันนั้นจะเป็นอีกอันนึงอันนี้ต้องระวังเหมือนกันว่ามันคนละเส้นประสาทกันเราก็สามารถเทสสองอย่างได้เลยเหมือนกันแต่จะเทสสองอย่างก็ได้เหมือนกันค่ะและการไม่ได้กลิ่นแบบนี้มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายของเราไหมคะมันก็จะมีอันตรายบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบ้านไฟไหม้เราไม่ได้กลิ่นเลยเราก็จะไม่รู้ว่าอ้าวบ้านไฟไหม้อันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายในอนาคตหรือว่าถ้าเราทำงานที่ต้องใช้จมูกในการดมกลิ่นใช่อย่างเช่นอาหารปรุงอาหารกาแฟน้ำหอมอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการงานได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่ไม่ได้กินเนี่ยเป็นจากอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นคือต้องมาดูสาเหตุกันอีกทีนึงใช่ถึงจะบอกได้ว่าอ้าวมันอันตรายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถรักษาได้ไหมคะการไม่ได้กลิ่นขึ้นอยู่กับโรคมีอะไรบ้างคะที่เราสามารถแบบรักษาได้อย่างสมมติว่าเป็นแค่ลิสิดวงจมูกอันนี้ก็รักษาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยบางคนก็อาจจะใช้ยาเฉยๆบางคนก็อาจจะใช้วิธีการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากแค่ตัวเนื้องอกในจมูกนี่ก็ต้องมาดูอีกว่าเนื้องอกอะไรเนื้องอกธรรมดาหรือว่าเนื้องอกมะเร็งถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาตัดก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นทีนี้ถามว่ารักษาได้ไหมขึ้นอยู่กับโรคมีโรคที่รักษาไม่ได้ด้วยเหรอคะ
อย่างเช่นตัวมะเร็งที่ลุกลามลุกลามไปเยอะๆเยอะๆอันเนี้ยการรักษาก็ค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเป็นจากตัวเส้นประสาทที่มันตายไปแล้วคือถ้าเส้นถ้าอย่างโควิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าบางคนเป็นไม่ได้เยอะบางทีสักพักนึงตามเวลาก็อาจจะมีการฟื้นฟูใช่ไหมคะหรือว่าสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นโรคที่เส้นประสาทมันตายไปแล้วไม่ได้หมายถึงโควิดนะคะหมายถึงโรคอื่นอะไรก็ตามเส้นประสาทในการรับกลิ่นมันตายสมมติมันตายไปแล้วหรือว่าเป็นโรคเนื้องอกเป็นกดทับหรืออะไรเงี้ยแล้วมันตายไปแล้วอันนี้ก็อาจจะที่จะฟื้นฟูยากถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กลิ่นเราจะรักษาได้อย่างไรบ้างคะอันดับแรกเลยก็คือไปหาหมอแล้วให้คุณหมอเขาดูว่าเป็นจากอะไรเป็นจากอะไรแล้วคุณหมอก็จะไปรักษาตามสาเหตุนั้นเพราะว่าการรักษาแต่ละโรคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอาจจะมีตั้งแต่พ่นยาใช้ยากินใช้วิธีผ่าตัดขึ้นอยู่กับว่าเราวินิจฉัยว่าไม่ได้กินจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอกิฟต์แนะนำสักนิดนึงนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีจมูกที่ได้รับกลิ่นแบบปกติเราจะดูแลจมูกสุขภาพจมูกของเราอย่างไรให้มีการทำงานที่เป็นปกติค่ะปกติเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีเราไปสูดฝุ่นเยอะแล้วฝุ่นมันดันติดไปอยู่ในจมูกอะค่ะเบื้องต้นก็อาจจะใช้วิธีการล้างน้ำเกลือหรือถ้าเกิดว่าเรามีอาการของภูมิแพ้ภูมิแพ้มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นคัดคันดำน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะก็รีบรักษาแอนเนอร์บางคนก็เริ่มด้วยการหลีกเลี่ยงลองสังเกตดูก่อนว่าเวลาที่เราโดนปัจจัยกระตุ้นเนี่ยอะไรบางคนแพ้ไม่เหมือนกันอันดับแรกหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับ2 อาจจะใช้วิธีใช้ยาซึ่งยาก็มีหลายแบบอาจจะเป็นยากินเป็นมากอาจจะเป็นยาพ่นอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือรีบรักษาเนิ่นๆแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเยอะๆอย่างเช่นไม่ได้กินเลยอันนี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุแต่เนิร์ดแล้วก็รีบรักษาแต่เนิร์ดวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ